ค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะตอนนี้ก็ช่วงประมาณเที่ยงนะคะเกือบจะเข้าบ่ายโมงแล้วนะคะประมาณเที่ยงครึ่งนะคะวันนี้นะคะยโสธรานะคะได้ลงพื้นที่เส้นทางตามอริยธรรมเส้นทางอริยธรรมของโบราณนี่ก็คือเส้นทางที่เราจะเดินทางเข้าไปณปราสาทยายเงานะคะปราสาทยายเงาเนี่ยนะคะจะอยู่ด้านทางทิศตะวันตกของชุมชนบ้านโผนสายปราสาทยายเงาเป็นศาสนสถานนะคะทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะลัทธิไสวนิกายด้วยนะคะและก็ปราสาทยายเงาเนี่ยนะคะตั้งอยู่ที่บ้านโผนสายนะคะตำบลบ้านชกอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งถือว่าเป็นศาสนสถานโบราณที่มีความสำคัญแล้วก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างมากทีเดียวนะคะถือว่าเป็นปราสาทที่ค่อนข้างใหญ่นะคะมีการสร้างขึ้นมาประมาณ3องค์ด้วยกันนะคะเขากำลังจะจัดงานนะคะท่านผู้ชมนี่คือปราสาทนะคะเส้นทางป่าธรรมชาติที่ปราสาทยายเงานั่นเองนะคะนี่เห็นไหมตัวปราสาทนะคะนี่จะพาให้ทุกท่านได้เห็นก่อนว่าแถบนี้นะคะมีเส้นทางอะไรบ้างอย่างไรแบบไหนเนาะ